สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชุมิรมรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธรรมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา7นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัฒหาราเช้าแต่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัสุทัศน์เทพาวรารามราชบวรมหาวิหารณวัดบวรนิเวศวิหารราชบวรวิหารรวม8รูป ที่สวดพระราพิธามพระบรมศมพช่วงกลางคืนวานนี้ถึงเช้าบัดน,นี้โดยในช่วงนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรเพินกุศลถวายพระบรมศพด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลษักอัครราชกุมารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอซึ่งโปรโดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีหนึ่งบ้านกาบวิทยาตำบลบ,บ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระนิรินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยแพทย์พระราช ทานสถาบันวิจัยจุลาภร์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยโดยประชาชนในหมู่บ้านนี้เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่าหรือไปที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ40กิโลเมตร ในวันนี้มีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทนตก,กรรมรวม177คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่คือระบบกล้ามเนื้อและโรคระบบทางเดินหายใจในการนี้พระราชทานพระบรลลังกให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวนห้ารายเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆอาทิ ากแหว่งเพดานโบและกล้ามเนื้อหลอดลมอ่อนแรงโปรงกระดูกศีรษะและใบหน้าผิดรูปและผิวหนังแข็งโดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและโปรโดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง5้ารายไปรักษายัางโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการนอกจากนี้ยังโปรโดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยให้บริการในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอีกด้วย โอกาสนี้พระราชทานพระบรมกาศให้สมาชิกพออสวประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีเฝ้าทรงนำสมาชิกพออสวเจริญสมาธิและทรงนำสวดมนต์จากนั้นได้มีพระดำรัสแก่สมาชิกพออสวอ จริงๆพวกเราได้มาสวดมนต์กันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการสวดมนต์เป็นการโน้มน้าวใจเราให้สงบให้นิ่งแล้วก็เมื่อนี้ ก็สามารถจะพิจารณาเรื่องต่างๆได้ดีตัดสินใจได้ดี ทูลกระหม่อมยิงอุบนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในฐานะทรงเป็นประธานโครงการทูบีน no. ัมบวันทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา18นาฬิกา57นาทีทุนกรมะหม่อมหญิงอ ouais ุบลรัชรากัญญาสิริวัฒนาพานันธุ์นบดีในฐานะทรงเป็นประธานโครงการท <ari> ัวร์บีนัมเบอร์วันเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวราชสิทธารามราชวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการทูบีนนับวันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและสมาชิกทูบีนนับวันไอดอลเข้าร่วมโดยสมาชิกทูบีนนับวันจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ร่วมการทุนเกล้าทูลประหมั่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลในครั้งนี้ด้วย ทุนหม่อมยิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงทรงรับเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันด้วยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอก,กชนดังพระดำรัสที่ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้หมดจากสังคมไทยไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งโครงการทูบีนเมื่อวันจึงเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เลขานุการโครงการเพื่อเป็นการกลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจรวมถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด นยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเวลา10.30นาทีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนางรัศมีปลั่งแสงมาศเพื่อว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการถวายพัตนาหารเพนแด่พระพิธีธรรมจากวัดจ,จักรวรรดิยุราชาวาสรวรมหรวิหารและวัดอนงคาร,รามวรวิหารรวม8รูปที่สวดพระรพิธธรรมพระบรมศพในช่วงกลางวันระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา เวลา1 6นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระราิธรรมพระบรม,มศพ ซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัริยุราชาวาดบวรรัมหาวิหารและวัดอนงคารามบวรวิหารในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีและบทสวดพระธรรมใหม่ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะทำนองการสวดพระอภิธรรมปัจจุบันมีสี่ทำนองได้แก่ทำนองกะแยกเป็นสองลักษณะคือกะเปิด เป็นการสวดที่เน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนและกะปิดเป็นการสวดที่เน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดทำนองเลื่อนหรือทำนองเคลื่อนเป็นการสวดที่ไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดและเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไปโดยไม่ให้เสียงขาดตอนทำนองลากสุงเป็นการสวดที่ต้องออกเสียงหนักในการว่าคำสวดทุกๆตัวอักษร เอื้อเสียงทำนองจากหนักแล้วจึงแผ่วลงไปหาเบาและทำนองสรพันยะเป็นการสวดที่ว่าคำสวดชัดเจนและมีการเอื้อนเสนองเสียงสูงต่ำไปพร้อมกับคำสวดนั้นๆประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศมพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชจำนวนมากโดยทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ไว้เป็นที่ระล,ลึกนอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำข้าวเปลือกที่เป็นพันุ์ข้าวที่นิยมปลูกบรรจุถุงมีคำว่าพอเพียงมอบให้แก่ประชาชนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน47,61คน และมียอดเงินร่วมโดย,สยเสด็จพระราชกุศลจำนวน4 1 4 9 6 5 7บาททั้งนี้เนื่องในการพระราช,ชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลสะตมวาน100วันพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่20และ21มกราคม2560สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพเป็นเวลาสองวันโดยจะเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติต่อไปในวันที่22มกราคม2560ท่านนี้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นมาณนะบริเวณท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลายลักอัครราชกุม,มารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณได้โปรโดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งยังโปรโดให้จัดเข้ากล่องพระราชทานและประทานมื้อกลางวันไปแจกให้แก่ประชาชนด้วย ในวันนี้มีแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุลาภร์โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลเกาะจันจังหวัดชนบุรีรวม23คนออกหน่อยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยให้บริการถึงเวลา20นาฬิกาส่วนข้าวกล่องพระราชทานและประธานมื้อกลางวันเป็นเมนูข้าวไก่โทริยากิจำนวน500กล่องพร้อมน้ำดื่มและขนม คู้ไทมพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดพิทรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมประจำปี2559 วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาปิดกระหม่อมให้พลเอกอม,มรินสุนนพรรณนบเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชป,ปถัมภ์เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชปถัมภ์ป,ปร,ะระจำปี2559ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเข็มที่ะระลึกแก่ผู้แทนคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปธรรมที่ดํารงตาแหน่งในโรงเรียนปัจจุบันมาเป็นเวลาหนึ่งปีข้าราชการครูที่ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนปัจจุบันครบ15ปีขึ้นไปและผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ2560 ภายในงานได้จัดเทศกาลเจ้าฟ้านักบินเฉลิมพระเกียรติสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านการบินโดยพระองค์ส,สนพระรา้ารัทัยด้านการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แต่ได้พระราชทานพระบรมราชูปธรรมงานด้านการบินอย่างต่อเนื่องอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศและกิจกรรมด้านการบินของประเทศ ทานี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2553เป็นต้นมากลุ่มโรงเรียนในพระราชูปธรรมได้กำหนดจัดนทิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนทั้งโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนทำงานร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม วันนี้ที่หอประชุมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีสุริยนต์เฉียงตะวันเดินทางไปมอบถุงพระราชาทานจำนวน1,000ถุงให้แก่ประชาชนอำเภอท่าลี่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวอยู่ในขณะนี้โดยมีนายคุมพลบรรเทาทุกผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับและรายงานว่า ในฤดูหนาวปีนี้จากการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยต้องการความช่วยเหลือ1 2 4 9 3คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนพิการผู้มีไรายได้น้อยและเด็กซึ่งจังหวัดเลยได้มอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังส่งพระกรุณาโปรโดกร,ระเปิดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วย เลขาธที่การสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระกรม,ม่อมให้ในแผนบรรณเมธีเลขาธทการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบชุดถ่านน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน2,000ชุดให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยนําไปมอบให้นะักศาราประชาคมอําเภอตากใบจํานวน500ชุดที่ศาราประชาคมอําเภอเจาะไอร้องจํานวน500ชุดและที่โรงเรียนบ้านมะนางกาหยีอําเภอเมืองนราธิวาสจานวน1000ชุดเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจโดยชุดทานน้าใจสภากาชาติไทยดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับสถานการณ์อุทก,กภัยในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศให้พื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ประสบ ภัยพิบัติฉุกเฉินขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียงการช่วยเหลือซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหายทั้งถนนคอสะพานและบ้านเรือนของประชาชนตลอดจนการสำรวจความเสียหายทางการเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันไปตั้งโรงครัวประทานประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา11นาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัาด,ดามาตรโปรโดให้นายอภัยจันทนะจุละกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจาก,กุทกภัยในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณสาราหมู่บ้านสำนักเนียนหมู่3ตำบลเขาน้อยอำเภอสิชล ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังบ้านหนองหนอนหมู่12ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยมีนายคาจรเกียรติรักพาณิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประสบอุทก,กภัยและน้ำป่าไหลหลากใน23อำเภอ145ตำบล1,284หมู่บ้าน1,32,327ครัวเรือนรัศดรได้รับผลกระทบ398,586คนมีผู้เสียชีวิต8คนล่าสุดเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ แต่พื้นที่ลุ่มยังประสบอุทกภัยอยู่โดยเฉพาะอำเภอปากพนังซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ตั้งโรงครัวประธานนำรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันไปประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่จำนวน6จุดได้แก่บ้านน้องนอนหมู่12ตําตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บ้านตรอกแคหมู่4ตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดที่หมู่4ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงตลาดเกษตรหมู่2ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสงที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาไม้ไผ่หมู่6ตำบลน,นาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงและโรงครัวในเขตเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราช เลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการคลินิกจักสุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเน็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการผ่าตัดรักษาโรคตาแด่ภิกษุสง์ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัย วันนี้ที่วัดกระชงคารามตำบลบ้านหลุมอเภมืองสุขโขทัยจส,สุขโขทยัยสมเ็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโาปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการคลินิกจกักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสาเ็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมร,ราชกุมารีในการผ่าตัดรักษาโรคตาแต่ภิกษุสฆ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยให้บริการรักษาระหว่างวันที่9ถึง13มกราคม2560มีพระสงฆ์และแม่ชีที่มีปัญหาด้านสายตาได้รับการคัดกรองจำนวน1,348รูปคนและเข้าร่วมโครงการตรวจรักษาผ่าตัดดวงตาจำนวน294รูปคน สำหรับโครงการคลินิกจกักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่เริ่มต้นปฏิบัติงานเมื่อปีพุทธศักราช2551ในรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปีละ6ครั้งปัจจุบันหน่วยแพทย์จักษุได้ปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาทั้งพระสงฆ์แม่ชีและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้นับถือศาสนาอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมกันแล้วกว่า1,70,000รายและทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า50,000รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิเสวภา,าเริกสน,นันสวัสดีค่ะ